สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานดอกดาหลามาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นนะคะเป็นริบบิ้นนะคะแต่ละครั้งสีฟ้านะคะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะใช้ดีค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็วัดให้ได้10เซนติเมตรค่ะแล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดผ่านเส้นที่1เข้ามานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะก่อนที่จะพลิกก็ตัดปลายริบบิ้นนะคะที่เราทำเมื่อกี้นะคะที่เราสอดไปนะคะที่มันเหลือน้อยเนี่ยค่ะทิ้งก่อนนะคะทั้งหมด4มุมเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะแม่เหมียวก็เริ่มจากเส้นนี้จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นสุดท้ายก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมากลีบเกสรด้านในค่ะง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นบานทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเนี่ยนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาจับริบบิ้นมาทางขวาจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเ
ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงนะคะกลีบดอกหรือกลวยที่เราทำนะคะเนี่ยค่ะสอดลงมาด้านในค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะอยู่ด้านบนพับลงเฉียงลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงใต้ล่างกลีบดอกนะคะของกลีบดอกที่เราทำนะคะดึงออกมาค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะจากด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลีบดอกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะเส้นสุดท้ายทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะเสร็จแล้วนะคะดึงให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวาสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ